ั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Forcare Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวสดๆจากแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีของการนำมาปรุงอาหารสุขภาพค่ะสำหรับตุ๊กเนี่ยนะคะการปลูกผักถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างความภูมิใจแล้วก็เรื่องราวดีๆให้กับเราได้โดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพเนี่ยนะคะการปลูกผักแบบไร้สารพิษไว้ทานเองน่าจะเป็นทางเลือกนึงของการประกอบอาหารแบบไร้สารพิษค่ะแต่ว่าการปลูกผักในเมืองปลูกได้จริงๆหรือเปล่ายากหรือง่ายยังไงวันนี้ตุ๊กจะแนะนำนะคะให้รู้จักแขกรับเชิญท่านนึงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนเมืองคนนึงนะคะที่มีชีวิตเร่งรีบมีภารกิจงานที่รัดตัวแต่ว่าหันมาปลูกผักสวนครัวนะคะแล้วก็ทำอาหารสุขภาพทานเองได้ด้วยจนสามารถมีชีวิตธรรมดาแล้วก็เรียบง่ายแต่ยังคงเป็นคนเมืองที่มีความสุขนะคะแถมสร้างอาหารสุขภาพให้เป็นทางเลือกนึงของคนเมืองด้วยกันด้วยช่วงหน้ากลับมาพบกับเธอค่ะเพจใช้แอปแคมโมบายแบงกิ้งพลัสยังดียังไงโหลดเลยโอ้ง่ายขนาดนี้เลยง่ายยิ่งโอนเติมจ่ายความพิเศษยิ่งเยอะลองดูง่ายอ่ะง่ายได้สิทธิพิเศษง่ายๆแค่โอนเติมจ่ายด้วยแอปแคมโมบายแบงกิ้งพลัสโหลดเลยถึง31 ธันวาคม 2558กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณคุณอ้อมนะคะเจ้าของร้านอาหารครัวใส่ใจครัวใส่ใจจริงๆแล้วมี2 อย่างเนอะอันดับแรกเนี่ยคือร้านอาหารสุขภาพค่ะที่เกิดจากการเอาของที่อยู่ข้างหน้ารอบตัวเราแบบปลอดสารพิษมาผูกเป็นโตแล้วก็มีลูกค้าเป็นผู้รักสุขภาพมากมายค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นั่นก็คือการปลูกผักเกษตรอินทรีย์นะคะแบบปลอดสารพิษโดยสิ้นเชิงหรือที่เราเรียกกันว่าผักออร์แกนิกค่ะนะคะก็จริงๆแล้วคุณอ้อมเนี่ยก็ประสบความสำเร็จจากการปลูกผักออร์แกนิกวันนี้ตุ๊กก็เลยจะมาขอความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือได้ว่าที่นี่เป็นกรุงเทพถือว่าได้ว่าเป็นในเมืองในเมืองเนี่ยเราจะปลูกผักออร์แกนิกได้ไหมต้องปลูกยังไงแล้วทำเองที่บ้านได้หรือเปล่าค่ะวันนี้รบกวนคุณอ้อมสาธิตแบบง่ายๆให้ตุ๊กกับคุณผู้ชมดูได้เลยค่ะเย่อันดับแรกมีคำถามค่ะว่าเวลาเราไปเดินที่ตลาดก็ผักมันก็หน้าตาแบบนี้กับผักของคุณอ้อมต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วผักถ้าแบ่งตามลักษณะการปลูกเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดเราเรียกว่าผักเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกแบบที่คุณตุ๊กว่าโดยไม่มีสารพิษโดยสิ้นเชิงทุกกระบวนการจะไม่มีการใช้เคมีใดๆเลยตั้งแต่คุณผู้ชมคะตั้งแต่เตรียมดินนะคะตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ว่าเราต้องไม่แช่โดยที่ดินที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฤดูที่แล้วปลูกผักเคมีไม่ได้ด้วยไม่ได้ดินนั้นต้องปลอดด้วยจริงๆใช่ค่ะถัดมาก็คือเราเรียกว่าผักปลอดภัยที่เราหาซื้อกันได้ตามท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพียงแค่ผักปลอดภัยหมายความว่าเกษตรกรก็ยังใช้เคมียังใช้ปุ๋ยยังใช้ยาแต่เขาเว้นระยะเก็บ
จนเมื่อมาถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันอยู่ในระดับตกค้างที่ยอมรับได้ซึ่งเขาก็จะมีตัวเลขจริงจังว่าก่อนเก็บเกี่ยวอาจจะ6เดือน3เดือนแล้วแต่ประเภทผักใช่ค่ะแต่ว่าเท่านี้ก่อนเก็บเกี่ยวจะไม่มีการใช้ยาซึ่งเขาเชื่อว่าสารพิษก็จะมาลายหายไปจนเหลือในระดับที่ยอมรับได้อันนี้จะเรียกว่าปลอดสารหรือปลอดภัยใช่ค่ะถัดมาก็คือผักที่ไม่มีชื่อเรียกใดๆทั้งสิ้นก็คือเราเดินไปตามตลาดแล้วเราก็หยิบขึ้นมา1กรัมอันนี้คือดวงใครดวงมันเราอาจจะเจอผักที่เพิ่งฉีดยาเมื่อวานแล้วก็วันนี้เข้าปากเราก็ได้หรือเราอาจจะเจอผักจากชาวบ้านที่เขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยก็ได้เหมือนกันเป็นออร์แกนิกโดยธรรมชาติถูกอย่างนั้นนะคะหรือเจอผักที่ใช้ยาแต่ว่าหายไปแล้วบ้างบางส่วนกลายเป็นปลอดสารก็ได้ใช่แต่นอกจากนี้จริงๆแล้วละเอียดมันก็จะมีไฮโดรถ้าไฮโดรโปนิกเนี่ยจริงๆก็คนบางครั้งจะสับสนกับออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฮโดรโพนิกเนี่ยไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เขาไม่อาจจะใช้ยาฆ่าแมลงน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เขาจะปลูกในระบบปิดนะคะแล้วก็เป็นผักบางชนิดเท่านั้นที่เขาจะปลูกในลักษณะนั้นแต่เราอย่าลืมว่าอาหารที่เป็นน้ำที่ให้ลงไปในรางสำหรับผักไฮโดรโพนิกเนี่ยเป็นเคมีก็ยังเป็น NPKเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่จัดประเภทของผักไฮโดรโพนิกเหล่านี้ว่าเป็นออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์ก็คือมีได้ทั้งมีสารและไม่มีสารเป็นเรื่องของระบบมากกว่าใช่ค่ะถูกต้องที่คุณตุ๊กเห็นในนี้จะเห็นว่าเราปลูกผักเนี่ยสลับกันจะมีหลายๆประเภทเราจะไม่ทำผักเชิงเดียวงั้นเราเรียนดูไปคุยไปดีไหมคะเนื่องจากว่าอ๋อที่เห็นมีหลายๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเทรนหรือสวยงามหรืออะไรเราไม่ใช่เชิงเดียวถ้าเป็นผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จริงๆเนี่ยเราจะไม่ปลูกเชิงเดียวเนื่องจากว่าเวลาแมลงเขาชอบผักชนิดนึงแล้วเขากระโดดมาอีกแปลงนึงเขาอาจจะหยุดได้โดยธรรมชาติของเขาคือไม่ทำลายหมดหรือว่าเรามีปลูกผักที่มีกลิ่นฉุนสลับเพราะแมลงส่วนใหญ่จะไม่ชอบผักกลิ่นฉุนเช่นตะไคร้กะเพราโหระพาสะเดาอะไรเงี้ยค่ะหรือปัญญาจริงๆนะอันนี้ไม่เคยทราบเลยค่ะหรือว่าชาวบ้านบางกลุ่มเขาก็จะเอาพวกเครื่องแกงที่เราใช้ทำกับข้าวเนี่ยค่ะผสมน้ำแล้วก็ฉีดอันนี้ตัวสูงกว่าเขาเลยกะเพราค่ะอันนี้กะเพราก็ผักกลิ่นฉุนแบบที่ว่าแล้วก็อันนี้ใช้ได้แทบจะทุกเมนูในครัวเลยนะถ้าคุณตุ๊กที่บ้านปลูกอยู่อ่ะเดี๋ยวได้ไม่เด็ดเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้กะเพราเยอะนะใช่แล้วหอมกว่ากะเพราเคมีนะเคยเทสนะคะแล้วกลายเป็นว่ากะเพราหมูจานนั้นอร่อยกว่าถูกต้องใช่แล้วใบสวยเชียวแล้วก็อันนี้ก็วอเตอร์เครสค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งเป็นแนวเดียวคือพวกกวางตุ้งคะน้ากะหล่ำผักกาดพวกนี้อากาศต้องเย็นค่ะพอไม่เย็นมันก็จะไปไม่ค่อยรอดทำไมถึงปลูกวอเตอร์เครสเยอะคะเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่ปลูกผักยากมากค่ะแม้กระทั่งเกษตรกรมืออาชีพยังไก่ขมับเลยโหปลายร้อนต้นฝนใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวอเตอร์เครสเป็นผักที่อดทนแล้วก็จริงๆแล้วทำอาหารได้หลากหลายอย่างเมนูหลักเราจะเป็นน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะทานกับน้ำพริกได้อาหารไทยแทบจะได้ทุกเมนูต้มจืดอะไรเงี้ยหอยได้ต้มจืดได้แทบจะทุกอันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆงั้นจะจำไว้ว่าเวลาอดทนต้องอดทนให้เหมือนวอเตอร์เครสถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราก็จะปลูกวอเตอร์เครสโอ้ยอย่างงั้นจริงๆแล้วอ่ะพูดแค่นี้นึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วบางทีอยู่บ้านเอ๊ะจะยังไงจะเริ่มเนี่ยพี่อ้อมพาไปสอนทุกลองปลูกสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเพราะที่บ้านก็ยังเหมือนมีที่แบบไม่ใหญ่มากเล็กๆที่จะปลูกทานเองงั้นเราไปปลูกตรงไหนดีคะตรงนู้นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่อ้อมนะคะพาไปสาธิตวิธีปลูกผักออร์แกนิกกันค่ะในเมืองเนาะแบบในเมืองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่อ้อมนะคะจะสอนตุ๊กปลูกผักออร์แกนิกภายในบ้านเองแบบง่ายๆคอนเฟิร์มนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองและตรงข้างๆนี่คือโรงเรียนเซนจอนให้รู้เลยว่ากลางเมืองอ่ะเริ่มยังไงดีคะจริงๆก็อย่างที่บอกคุณตุ๊กเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับของการปลูกผักแบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาเคมีเนี่ยก็คือเราต้องปรุงดินให้ดีนะคะก็คือให้เขามีอาหารที่ดีเพียงพอให้เขาสามารถเติบโตได้เนาะนั้นหลายคนจะบอกว่าทำไมปลูกผักแล้วไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไปซื้อดินถุงมาซึ่งดินถุงเนี่ยมันไม่ได้มีแร่ธาตุหรือไม่ได้มีสารอาหารเท่าไหร่แล้วแล้วต้องไปซื้อดินที่ไหนคะจริงๆซื้อดินมาแต่ก็ต้องซื้ออย่างอื่นมาให้เพิ่มเติมให้เขานิดนึงนะคะอย่างอันนี้มันมีเยอะแยะหลายอย่างใช่ใช่อย่างอันนี้เป็นดินค่ะแต่ว่าอันนี้ดินถุงเป็นดินทั่วไปเนี่ยล่ะเพียงแต่ว่าเราใส่เราผสมปุ๋ยทั้งขี้ทั้งคาวไว้นิดนึงนะคะก็คือแทนปุ๋ยข้อใครไม่มีก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยวัวปุ๋ยควายได้หมดซึ่งอันนั้นทำเองก็ได้อันดับแรกใส่ดินก่อนค่ะใส่ดินนะคะแล้วก็อันดับแรกคือมีกะละมังก่อนอันนี้คือภาชนะที่เราจะปลูกผักใช่ถ้าเราจะปลูกแบบในกระถางซึ่งเราอยู่บ้านแบบในเมืองเนา
ถ้าเราไม่ได้มีแปลงแบบนั้นค่ะก็ได้หรือที่จริงแล้วกรรมวิธีที่ทำให้ดูเนี่ยลงดินจริงๆก็ได้ได้หมดเลยอันนี้ก็ใส่ดินก่อนค่ะนะคะซึ่งจะเป็นดินคอกเป็นดินที่ซื้อมาก็ได้เพียงแต่ว่าผสมปุ๋ยคอกให้เขานิดนึงนะคะจะได้เป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็สำหรับผักเนี่ยรากของผักเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แข็งแรงมากเราก็ไม่ต้องการให้ดินแข็งนั้นเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะคะแกลบพวกเนี้ยคือทำให้ดินร่วนช่วยให้ดินร่วนนิดนึงเพราะถ้าดินล้วนๆจะแข็งมันจะแข็งแล้วพอรากเขาไม่แข็งเขาจะใช้ไม่ได้ใช่เราไปเอาอาหารขึ้นมาเลี้ยงต้นไม่ได้จะสังเกตว่าถ้าเราไปเดินที่พื้นที่ไหนแล้วดินมันแข็งๆแตกๆเนี่ยผักจะไม่ค่อยงามดินจะต้องดำๆแล้วก็มีลักษณะนิ่มๆพอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ทุกแบบใช่ไหมคะถ้าเป็นไม้ยืนต้นอ่ะใช่ผักเป็นหลักนะคะแล้วทำไงต่อคะแล้วก็อย่างของเราโชคดีเรามีต้นจามอยู่สองต้นพวกนี้จะให้แร่ธาตุในดินโดยเฉพาะในเราก็จะใส่ผสมลงไปด้วยเพราะเขาย่อยสลายแล้วเขาก็จะให้อาหารอันนี้คือใบที่ร่วงมาแล้วเราก็กวาดมากองรวมไว้นะคะช่วยใส่ไม่หมดหรอคะก็แล้วแต่จริงๆเราปลูกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะไม่มีโครงสร้างดินเหลืออ๋อเดี๋ยวมันจะร่วนเกินใช่แล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวอย่างที่ว่าค่ะก็คือทำให้ดินมันมีช่องว่างหน่อยอันนี้ปุ๋ยมะพร้าวเขาไม่ใช่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็คือเหมือนแกลบเอามาสับยาแกลบจะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนทำอาหารเลยอะอันนี้จะเป็นแกลบเผาเนี่ยแกลบเผาก็คืออันนี้ไปเผาไม่ใช่ค่ะแกลบนี่คือแกลบคืออันนี้แกลบคือเปลือกของข้าวขุยมะพร้าวคือมาจากไอ้กะลามะพร้าวโอ้นี่ก็ใส่นิดหน่อยอันนี้ใส่เยอะมันจะดินจะเป็นกรดโอ้ค่ะก็คือแล้วเราก็ทุกอย่างที่พูดได้นี่คืออบรมมาเป็นปีนะคะใช่ไหมคะจริงๆแล้วไปทั่วจริงๆแล้วก็ต้องมีคนสอนอยู่เป็นระยะค่ะว่าเราก็คนเมืองเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะใส่น้ำเลยนะคะนะคะปลูกแบบง่ายๆถือเลยนะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นการปลูกผักออร์แกนิกแบบในเมืองเล็กๆอันนี้ได้ตั้งแต่บ้านจนถึงคอนโดเลยเอาล่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเขาน่าจะเติบโตใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะจริงๆเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราปลูกในภาชนะเนี่ยอาทิตย์นึงอาจจะยังไม่แตกเดือนนึงประมาณเดี๋ยวเดือนนึงมาส่งกันบ้านคุณครูอ้อมกันค่ะได้ค่ะเราลุกขึ้นมาคุยกันต่อดีกว่านะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใส่ความเข้าใจใช่อาศัยเวลาให้โอกาสตัวเองให้เวลาเขาพี่อ้อมฝากหน่อยได้ไหมคะกับการปลูกผักออร์แกนิกในเมืองกับคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วก็การปลูกผักก็คล้ายๆกับการดูแลชีวิตของเราเองอะนะคะคนเมืองเนี่ยมักจะมีปัญหาใหญ่ตลอดมาก็คือคำว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วทุกคนก็มีเวลาเท่ากันแต่อ้อมว่าคนเมืองเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับเวลาไปในเรื่องอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่วันนึงเมื่อเราสุขภาพไม่ดีหรือว่าเราเจอวิกฤตในชีวิตเราจะพบว่าไม่ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนหรือมีเวลามากแค่ไหนเราก็อาจจะไม่ได้ใช้มันในรูปแบบที่เราต้องการต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณยังมีสุขภาพดีอยู่ยังมีคนรอบข้างยังมีแรงพอที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างอยากให้คุณหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้มากขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจที่นะคะจริงๆแล้วโทรนัดหมายล่วงหน้าอนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมชมได้แต่ว่าถ้าตารางของกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะถ้าสนใจติดตามได้ยังไงคะก็จะลงประชาสัมพันธ์ไว้ใน Facebook ชื่อว่าใส่ใจเว้นวรรคเฮลตี้แล้วก็เว้นวรรคฟู้ดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะใส่ใจเฮลตี้แล้วก็ฟู้ดนะคะใส่ใจก็ S A I J A I เข้าไปอัปเดตตารางกิจกรรมกันได้แล้วมีโอกาสก็จะได้มาทราบอะไรดีๆที่นี่นะคะเพื่อให้ชีวิตเรางอกงามงดงามขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกวันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากจริงๆให้ได้โอกาสนะต้องมาควรอีกเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยให้เรียนรู้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปแอบดูฟิตกายฟิตใจกันดีกว่าเดี๋ยวไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณเจียมนะคะอุค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาฟิตกายฟิตใจกับการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกันนะคะค่ะคุณเจี๊ยบพอดีอู้มีปัญหาอยากจะลดหน้าท้องอะค่ะแต่ว่าท่าที่ทำอยู่ประจำอะมันดูแบบดูเบาไปแล้วอะพอจะมีตัวช่วย
ัวไหนที่มันแบบว่าทำปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าได้ประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะมีนะคะปกตินะคะเราจะเคยเล่นกระชับหน้าท้องท่าธรรมดานี่นะคะมาแล้วถ้าเราทำได้ดีแล้วและอยากเพิ่มนะคะให้เกิดความยากเกิดงานมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะจะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือถุงทรายถุงทรายเนี่ยจะคล้ายๆกับเราเล่นเวทนะคะให้หน้าท้องเราจะใส่ถุงทรายเข้าไปที่ขาแล้วทำท่าหน้าท้องนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มฝึกกันได้เลยค่ะท่าประจำนะคะของโยคะที่ผู้ฝึกทุกคนต้องได้ทำมาแล้วแน่นอนก็คือท่าตัวแอลนะคะสำหรับการกระชับหน้าท้องแต่วันนี้นะคะจะใส่ความยากด้วยการใส่ถุงทรายเข้าไปข้างละครึ่งโลนะคะเท่ากับ1โลเท่านั้นเองซึ่งถุงทรายเนี่ยจะทำให้เราได้กล้ามหน้าท้องมากขึ้นเหมือนเราเล่นเวทนะคะนั่นเองนะคะเริ่มแรกนะคะให้นอนหงายแล้วคว่ำมือสองข้างที่พื้นข้างลำตัวจากนั้นยกเท้าสองข้าง90องศาให้เท้าชิดติดกันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีกำลังหน้าท้องไม่สามารถยกขาได้ตรงนะคะไม่เป็นไรยกเท่าที่ยกได้ใครยืดขาตรงไม่ได้จะงอเข่าก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่ยืดขาได้ก็ให้ยืดขาติดต่อหน้าท้องนะคะลมหายใจเข้าออกธรรมชาติจะนับ1ถึง10แล้วค่อยๆลดขาลงค่ะเริ่มนะคะ10 9เข้าออก8 7ขณะที่ค่อยๆลดขาลงให้หายใจไว้นะคะ6ติดต่อหน้าท้อง5ยังคงหายใจธรรมชาติที่สุด4แต่ค่อยๆมูฟขาลงทีละนิดทีละนิดนะคะ3เกรงหน้าท้องเกรงขาทั้งหมดนะคะ2การเคลื่อนไหวช้าจะได้กล้ามเนื้อมากนะคะแล้ว1ค่อยๆลดขาลงไปจากนั้นนะคะเราจะหมุนทีละขาตามหมุนเป็นวงกลมเข้ายกขา2ข้างขึ้นมา90องศาค่ะหายใจออกหมุนขาทีละข้างออกเป็นวงกลมนะคะแยกออกแล้วก็ไปปิดนะคะที่ปลายเสื้อแล้วยกขึ้นมาใหม่โดยไม่สัมผัสพื้นนะคะเข้าแล้วออกแยกเป็นวงทีละข้างแล้วหมุนเป็นวงกลมไม่สัมผัสพื้น almost the floor แล้วยกขึ้นมาเข้าแล้วออกหนักไหม คุณอูเริ่มล้าแล้วนะคะเพราะว่ามันล้ามากนะคะท่าเซตนี้มันล้าเพราะมีถุงทรายแล้วเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่ไหวงอเข่าถ้าไหวยืดขาเหนื่อยลงไปพักแล้วขึ้นมาฝึกต่อต่อไป reverse นะคะยกขาลอยจากพื้นเล็กน้อยค่ะสองข้างเลยลอยจากพื้นเล็กน้อยหมุนคว้านออกแล้วยกขึ้นมาหมุนเข้าย้ำยกให้ตรงที่สุดเท่าที่ยกได้นะคะเข้ายืดออกลดขาลงมาลงไปคู่กันคว้านแล้วหมุนค่ะยกขึ้นถ้าเหนื่อยนะคะเราจะล้าขาไม่เป็นไรทำเท่าที่ทำได้ออกลงคว้านเข้ายกให้ตรงหมุนเข้ายืดขาให้ตรงแล้วลดขาลงพยายามไม่กระแทกนะคะไม่กระแทกกระทันที่แขนนะคะพยายามเอามือกดแล้วยกก้นลอยด้วยกันใช้คอมัสเซลใช้หน้าท้องยกนะคะพร้อมแล้วงอเข่าค่ะเหมือนครึ่งโชลเดอร์สแตนค่ะยกก้นขึ้นยกขึ้นเลยงอเข่าแล้วยืดขาออกครั้งที่1เวลายืดขาออกไม่แตะพื้นนะคะแล้วต่อเนื่องเลยค่ะเริ่มยกก้นงอเข่าถีบขาออกไปนับ1ต่อเนื่องเลยค่ะเข้าแล้วออก2เข้ายกก้นลอย half shoulder งอเข่า3มีการงอเข่าด้วยนะคะเข้ายกแล้วงอเข่าก่อนแล้วค่อยถีบดีค่ะ4ต่อเนื่องค่ะเข้ายกก้นลอยงอเข่าค่ะงอเข่าแล้วยืด5เข้าคว่ำมือ2ข้างที่พื้นเหมือนเราทำคันไถเลยค่ะส่งเท้ามาแตะพื้นนะคะแตะให้ถึงหรือเกือบสุดแล้วกลับลงเบาๆยืดขาออก1 5รอบค่ะยืดแล้วกลับเท้าชิดไว้เกรงขา2ต่อเนื่องค่ะเข้าเมื่อกี้เราครึ่งไปแล้วนะคะตอนนี้เราลงสุดแล้วค่ะแล้วออกลดขาลง3อีก2รอบค่ะเข้ายกแล้วลง4เวลาขึ้นนะคะไม่มีการกระแทกเราใช้พลังหน้าท้องขึ้นมาครั้งสุดท้ายค่ะยกขึ้นแล้วกลับ5โอเคค่อยๆ คลายนะคะต่อไปพักท่าศพเสร็จแล้วค่อยๆ คลายนอนตะแคงตัวนะคะแล้วค่อยๆลุกขึ้นมานั่งค่ะเป็นไงบ้างคะพี่อูโอ้โหได้ประสิทธิภาพมากเลยค่ะคือปริมาณเท่าเดิมแต่มันเหนื่อยมากกว่าเดิมค่ะเพราะถุงทรายใช่ไหมคะใช่ค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากให้หนักขึ้นเพิ่มปริมาณถุงทรายนะคะให้น้ำหนักถุงทรายเพิ่มมากขึ้นยกแค่3ครั้งก็ร้าวกล้ามหน้าท้องแล้วนะคะลองกลับไปฝึกกันดูค่ะอ
แล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงกายาโยคะแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปปลูกผักในเมืองกันช่วงนี้เราจะมาดูแลร่างกายกันต่อค่ะมีการออกกำลังกายแบบนึงนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างภายในร่างกายหรือที่เรียกกันว่าคอร์มัสเซิลการออกกำลังกายแบบนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆในหมู่ดาราฮอลลีวูดแล้วก็เซเลบคนดังหลากหลายวงการเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะตุ๊กกำลังพูดถึงการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสใครนะเป็นคนคิดค้นพิลาทิสนะคะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในร่างกายได้อย่างไรวันนี้เราจะไปถามกูรูกันค่ะสวัสดีค่ะครูปลื้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอแนะนำก่อนนะคะคนนี้ก็คือครูปลื้มนะคะคุณใจปลื้มวงเจริญนะคะเป็นครูสอนพิลาทิสที่กายาโยคะแห่งนี้อันดับแรกให้ครูปลื้มแนะนำตัวก่อนว่าอันนี้เป็นครูโยคะเต็มตัวหรือว่าทำอะไรอยู่บ้างคะอ๋อค่ะก็จริงๆปลื้มเป็นครูพิลาทิสนะคะก็คือสอนพิลาทิสของที่กายาที่นี่เลยอะค่ะก็ตอนนี้ก็ทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวจริงๆแล้วกายาโยคะไม่ได้มีพิลาทิสเพียงอย่างเดียวที่นี่มีอะไรบ้างค่ะจริงๆที่นี่ก็มีโยคะค่ะมีโยคะมีพิลาทิสค่ะแล้วก็มี TRX โอ้มี TRX ด้วยใช่แล้วก็มีการออกกำลังกายแบบฟังชั่นอลเทรนนะคะใช้อุปกรณ์เล็กๆในการออกกำลังกายก็แทบจะมีครบทุกอย่างเลยทั้งเหมือนบอดี้เวทเบิร์นด้วยแล้วก็สไตรชิ่งด้วยแล้วก็กระชับด้วยใช่คือมาที่นี่ที่เดียวก็หุ่นดีได้เลยถูกค่ะงั้นวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องที่ครูปึ้งเป็นคุณครูนี่ก็คือของพิลาทิสตอนนี้พวกเราจริงๆแล้วเราก็ได้ยินคำว่าพิลาทิสนานแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆตอนที่น้องเจนนี่เทียนโพสวันเล่นพิลาทิสคืออะไรคะค่ะก็จริงๆพิลาทิสค่ะคือการออกกำลังกายรูปแบบนึงเป็นแบบแอนแอโรบิกก็คือแล้วก็โลอิมแพคคือแอนแอโรบิกก็คือไม่ต่อเนื่องเกิน3นาทีจะมีการหยุดพักก็คือหัวใจจะไม่เต้นเร็วมากเกินไปใช่ค่ะการหยุดพักแล้วก็เป็นการออกกำลังกายแบบโลอิมแพคก็คือเน้นกระแทกน้อยกระแทกหรือเสียดสีข้อต่อนั้นๆน้อยลงก็จะเกิดข้อเสียระยะยาวยากแล้วก็เหมาะกับทุกวัยเลยเหมาะกับทุกวัยเล่นได้ค่ะตั้งแต่10ขวบจนถึงอายุ100ปีนะคะพอเราออกพิลาทิสแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นข้อต่อนั้นได้มีการขยับมากยิ่งขึ้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยศาสตร์ของพิลาทิสเนี่ยเลยเป็นที่นิยมแล้วก็ทำให้กระชับรูปร่างแล้วยังให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อลีนชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เราเล่นยังไงคะเล่นบนแมตต์บนเสื่อหรือว่าเล่นมีเครื่องมือหรือเล่นยังไงคะก็พิลาทิสก็มีเล่นบนเสื่อก็ได้ก็เป็นการเล่นแบบพิลาทิสแมตต์ก็คือใช้บอดี้เวทในการเล่นใช้ร่างกายเราใช้ร่างกายเราโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ก็ได้หรือมีอุปกรณ์เล็กๆได้ค่ะหรือก็ไปเล่นบนเครื่องตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยก็คือจะเป็น traditional exercise equipment เลยอะค่ะที่ใช้กันทุกวันนี้อะค่ะแล้วจริงๆแล้วพิลาทิสที่เขาคิดกันมาตั้งแต่โบราณอะมีทั้งแบบเครื่องไม่เครื่องหรือว่ามีทั้งแบบแมตก็คือหมายถึงว่าใช้บอดี้เวทค่ะแล้วก็ใช้เครื่องก็คือเหมือนที่เมื่อกี้บอกคุณตุ๊กไปก็คือใช้สปริงแล้วใช้เตียงคนไข้แล้วอ๋ออันนั้นแหละเอาใช่แล้วก็ประยุกต์มาเป็นรีฟอร์เมอร์ที่เป็นเรื่องบรรดาแล้วสะดวกขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากเห็นเครื่องรีฟอร์เมอร์แล้วล่ะค่ะเคยเล่นแต่บอดี้เวทไม่เคยเล่นเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวจะมาขอเล่นที่นี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วไปเจอกันในห้องรีฟอร์เมอร์ค่ะคุณปึ้มคะยังไงดีคะหัวทางไหนห่างทางไหนคะคุณปึ้มอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนคล้ายๆเตียงนะคะแล้วเราจะ attach หรือว่าติดมันด้วยสปริงตามน้ำหนักแต่ละท่าที่เราจะเซตขึ้นมาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเราต้องทำยังไงก่อนไหมคะค่ะจริงๆต้องมีการวอร์มอัพก่อนค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องทีนี้การวอร์มก็เหมือนเราไปเล่นแบบตีเทนนิสไปวิ่งเล่นบอลมีวอร์มอันนี้ก็ต้องวอร์มด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้เหมือนร้อนขึ้นฮีทอัพขึ้นนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตกใจเพราะว่าตัวนี้มันเครื่องเรามีสปริงไงคะแต่ละท่ามันก็จะมีความหนักของแต่ละท่าไม่ได้ใช้บอดี้เวท 100% ค่ะนี่ก็วอร์มเนี่ยก็คือจะมีวอร์มขาจะมีวอร์มแขนแล้วก็มีการวอร์ม
กระดูกสันหลังจะมีการทำ articulation spine ก็คือ roll down ลงมา roll up roll down เพื่อให้กระดูกสันหลังได้มีการ warm up มันใช่ประมาณโอเคค่ะเราเริ่มเลยไหมคะดีค่ะเยี่ยมมากหมุนหัวไหล่นิดนึงค่ะวอร์มตรงช่วงสะบักแล้วรีเวิร์สกลับมานิดนึงโอเคสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้าแทนนี้ขึ้นเคลื่อนได้ค่ะนอนหงายเรียบร้อยจะเริ่มทีนี้นะคะเราจะมาหา neutral spine ของเราก่อนนะคะก็คือตามแนวกระดูกสันหลังสันมือค่ะวางที่ปุ่มสะโพกสองข้างค่ะใช่จากนั้นนิ้วชี้นะคะไปชนกันที่กระดูกหัวเข่าของเราและนิ้วโป้งชนกันเป็นสามเหลี่ยมเยี่ยมทีนี้ลองกระดกขึ้นลงขึ้นลงค่ะแล้วลองหาจุดตรงกลางของเราแล้วลองหยุดตรงนี้เลยตรงไหนคะตรงนี้นะตรงนี้ทีนี้ลองแขนข้างลำตัววิลาสคอเป็นแหละหัวไหล่สะบักเล็กเท้านะคะบอกเท้าส้นเท้าปลายเท้าเข้ามาให้ขนาดไปไว้คอนโทรลข้อเท้าให้นิ่งที่สุดหายใจเข้าปลายซ้อมก่อนนะหายใจออกค่ะขมับท้องเป่าลมดึงซี่โครงเข้าหากันอันนี้คือหายใจแบบพิลาทิสหายใจเข้าค่ะแล้วออกค่ะหายใจเข้าซี่โครงขยายปอดขยายโอเคทีนี้เข่านิ่งนะคะข้อเท้านิ่งไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะขมับท้องเป่าลมแล้วเลื่อนเครื่องออกไปขาเหยียดตรงดันเครื่องออกเลยค่ะโดยวิธีพิลาทิสเนี่ยมันก็สมบูรณ์แบบอย่างนึงนะตอนแรกกูก็รู้ว่าแค่เหมือนเล่นโยคะเบาๆแต่อันนี้มันเหมือนได้ทั้งรูปร่างรู้สึกเหมือนบริหารเครื่องในไปด้วยอันนี้ตัวคิดเองป่ะคะใช่ค่ะจริงๆมันก็เป็นการเป็นลมหายใจสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อนะคะกับการมูฟเมนต์ที่ทางคุณตุ๊กได้ลองเล่นไปนะคะแล้วก็โฟกัสคอนโทรลกล้ามเนื้อในแต่ละจุดโดยมีสปริงเนี่ยเป็นตัวช่วยโฟกัสไปแต่ละจุดมันเหมือนแบบได้ลำไส้ด้วยได้มดลูกได้อย่างนั้นด้วยกันก็เวลาเราหายใจเราก็จะดึงซี่โครงดึงเข้ามาขมวดเข้ามาทุกอย่างมันก็ได้บริหารเหมือนบริหารเครื่องในด้วยจริงๆเนาะมันก็รู้สึกว่ามันจะกระชับมันจะเข้ารูปเข้ารอยที่นี่มีทั้งเป็นคลาสแล้วก็เป็นไพรเวทด้วยใช่ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะค่ะเราก็จะมีเป็นการออกกำลังกายแบบไพรเวทมีเรคคอมเมอร์แล้วก็มีคลาสก็เป็นพิลาทิสแมทเล่นแมทก็ได้กับอุปกรณ์เล็กๆที่เรามีอยู่เพื่อโฟกัสในแต่ละจุดนะคะก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะอยู่ซอยนนทรี14แยก4ค่ะค่ะที่กายาโยคะแห่งนี้นะคะแล้วที่เราขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ยังไงก็ติดต่อมาสอบถามคลาสสอนก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้หรือว่าจะเลือกเวลาไพรเวทที่ตัวเองสะดวกก็ได้วันนี้ขอบคุณทุกเพิ่มมากๆเลยค่ะทุกได้วิธีทำให้ตัวเองสวยขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งจากภายในสู่ภายนอกวิธีใหม่ละเดี๋ยวผมต้องขอฝากเดี๋ยวฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงช่วงหน้าเรากลับมาว่ากายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งหลังจากออกกำลังกายไปแล้วไปหาอาหารดีๆทานกันค่ะสนับสนุนโดยForcare Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวสวัสดีค่ะวันนี้กายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งของเราจะมานำเสนอเมนูดีๆในหน้าฝนอีกหนึ่งเมนูวันนี้จะเป็นเมนูน้ำผลไม้สกัด
น้ำผลไม้สกัดในวันนี้มีชื่อว่าโคลอนเอ๊ะทำไมถึงน้ำผลไม้สกัดมีชื่อว่าโคลอนมันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของลำไส้ในส่วนของโคลอนครีมซิ่งนั้นเมนูของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่าในส่วนของหน้าฝนเนี่ยนอกเหนือจากต้องดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำดื่มสะอาดแล้วเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำผลไม้ที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของวิตามินซีให้กับร่างกายและวิตามินซีก็ไม่ได้มีในเฉพาะมะนาวหรือส้มเท่านั้นที่เราเข้าใจแต่ว่าวันนี้เรามานำเสนอในส่วนของวิตามินที่ดีต่อร่างกายในส่วนของการขับของเสียออกจากลำไส้กันจะมีในส่วนของแอปเปิ้ลเขียวนี่แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยดีมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของซึมซับส่วนไขมันที่ตกค้างในร่างกายแล้วก็จะมีในส่วนของสับปะรดก็จะช่วยย่อยก็จะเข้าในเรื่องของลำไส้เราที่กระเพาะเวลาย่อยอาหารเสร็จแล้วยังย่อยไม่ดีก็จะมีสับปะรดเข้าไปช่วยแล้วก็จึงทานสับปะรดเนี่ยหลังอาหารแล้วก็ตามด้วยมะนาวโอ้โหเมนูนี้รับรองว่าอร่อยสดชื่นแล้วก็น่ารับประทานอย่างยิ่งย่อยแล้วก็อยากดื่มเลยนะทีนี้มาดูว่าสับปะรดนั้นเรามาใช้ประมาณ1ส่วน3ของลูกง่ายๆเลยแล้วก็เราจะใช้แอปเปิ้ลเขียว2ลูกแล้วก็มะนาวครึ่งลูกแล้วก็จะใช้เครื่องสกัดวันนี้ขอนำเสนอเป็นเครื่องสกัดเกลียวเดียวเพราะว่าเราจะให้เขาค่อยๆน้ำเนี่ยน้ำผลไม้อะค่อยๆออกมามันจะได้มีเอนไซม์มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็มาเตรียมของกันก่อนเลยดีกว่าแอปเปิ้ลเขียวสัก2ลูกเนาะเม็ดออกด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราสกัดน้ำผลไม้แล้วเราใส่ส่วนของเม็ดของผลไม้เข้าไปด้วยเนี่ยเมล็ดก็จะไปติดอยู่ตามเครื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้รสชาติเนี่ยเปลี่ยนเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปเปิ้ลเขียว2ลูกทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องสกัดกันขอบอกว่าขอเป็นความแรงที่ต่ำไม่เอาความแรงสูงให้เขาค่อยๆออกมานะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยแอปเปิ้ลเขียวกันก่อนเพราะว่าทำไมเราไม่เริ่มต้นที่ตัวสับปะรดเพราะว่าตัวสับปะรดนั้นจะทำให้น้ำเป็นฟองเสร็จแล้วในส่วนของตัวแอปเปิ้ลแล้วเราก็นำมาพักไว้ปึ๊บหลังจากนั้นเราก็จะเป็นในส่วนของตัวสับปะรดก็จะง่ายหน่อยท่านผู้ชมเพราะค่อนข้างเนื้อนิ่มใจเย็นๆนะท่านผู้ชมไม่ต้องรีบกระแทกลงไปเพราะว่ามันจะทำให้กระเด็นขึ้นมาเอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะนำส่วนผสมของทั้งน้ำแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็น้ำสับปะรดมารวมกันแล้วก็ใส่มะนาวลงไปสักประมาณเสี้ยวหนึ่งก็ได้หรือซีกหนึ่งแต่ก็ขอบอกกับท่านผู้ชมว่ายังไงซะเราก็ควรที่จะใช้มะนาวสดเพราะว่ามะนาวสดเนี่ยมีคุณค่ามากแล้วก็ในตัวของผิวมะนาวก็ยังมีเพิ่มความหอมในเรื่องของอโรมาด้วยนะคะเอาล่ะเราจะใส่น้ำสับปะรดก่อนประมาณ2ออนซ์ใส่ลงไปแล้วเราก็ตามด้วยน้ำตัวแอปเปิ้ลเขียวเคยได้ยินวิธีผสมกันแบบไม่ต้องใช้ที่เชคไหมแล้วก็ไม่ต้องคนแต่ว่ารสชาติก็จะต่างมันไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวทีนี้เราก็บีบมะนาวปึ๊บลงไปแล้วก็ตามด้วยความหอมของน้ำแอปเปิ้ลเขียวเอาล่ะหลังจากนั้นโอ้โหเมนูนี้น่ารับทานจริง
เราก็ตกแต่งด้วยนี่เลยง่ายมากเมนูนี้เสร็จแล้วเมนูดีๆในวันนี้เมนูน้ำสกัดโคลอนครีมซิ่งน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพในหน้าฝนช่วยเพิ่มวิตามินซีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบายหรือการขับถ่ายนั่นเองแล้วพบกันใหม่กับใจใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งทำเองได้ง่ายทานและสุขภาพดีนะคะวันนี้เราสุขภาพดีกันทั้งวันเลยนะคะปลูกผักทานเองฟิตกายฟิตใจด้วยโยคะแล้วเราก็เล่นพิลาทิสรวมถึงเมนูสุขภาพบอกว่าคุณผู้ชมคงได้ความรู้ดีๆกันมากมายนะคะวันนี้กายใจหมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ทาง Now 26วันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้ากายและใจของเราเป็นสุขร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติวันนี้สวัสดีค่ะ